ทีนี้ในส่วนของ GJ กันบ้าง GJ ผมมองเป็น buy ไว้อันดับแรกๆเลยครับตรงนี้เริ่มที่ weekly เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยราคาพยายามที่จะวิ่งลงมาเยอะมากนะผมจะเห็นลักษณะของไส้เทียนเนาะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับราคาพยายามวิ่งลงมาเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดนดันกลับขึ้นมาปิดเป็นแท่ง bearish เล็กๆนะผมแท่งแดงเล็กๆเพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่าราคาเนี่ยโดนแรงขายดันขึ้นมาเยอะมากต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูในส่วนของ daily เนาะในส่วนของ daily เนี่ยจะเห็นว่าแท่งวันศุกร์เรามี volume buy เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า volume buy เนี่ยน่าจะยังไม่หมดวันนี้เราน่าจะวิ่งขึ้นได้ต่อนะครับผมในส่วนของ4ชั่วโมงที่ผมมองเป็น buy ไว้นะครับในส่วนของ4ชั่วโมงเนี่ยคือจุดที่มันทะลุเจ้าไส้เทียนพวกนี้นะครับ buy เหนือเส้นเหลืองตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมมองไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาดูรูปแบบราคากันนะครับราคาทำ high ไว้เนาะวิ่งลงมาทำ support มีสิทธิ์ที่จะวิ่งขึ้นไปใน test หาได้แต่ยังขึ้นไม่ได้นะครับราคาพยายามแท่งนี้พยายามวิ่งลงมาเนาะติดโซนนี้นะจะเห็นว่าเจ้าตัว body เป็นแท่งเล็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นราคาเหมือนโดน reject อะไรจากด้านล่างขึ้นมานะครับแท่งนี้ก็เหมือนกันพยายามที่จะวิ่งลงนะครับเป็นแท่งที่ผมเซลล์ลงมาเนาะแต่สุดท้ายแล้วราคาก็ reject กลับขึ้นมานะครับถ้าจะมองเป็น buy เนี่ยผมคิดว่าถ้าแท่งถ้าจะมองเป็นเซลล์เนี่ยผมคิดว่าแท่งนี้ปิดอย่างเงี้ยเราน่าจะหาจังหวะเซลล์ต่อได้แต่ในเมื่อแท่งนี้นะครับมันปิดเป็นแท่งเล็กๆเนาะผมเลยคิดว่า buy น่าจะเหมาะสมที่สุดซึ่งลักษณะ buy นะครับอาจจะมองเป็นให้แท่งนี้ทำไส้เทียนลงมาสักประมาณแถวๆโซนนี้นะครับผมแล้วกลับมาทะลุ high ตรงนี้เพื่อหาจังหวะเข้า buy ซึ่งก็จะไปผนวกกับ time frame 30นาทีพอดีที่ว่าตอนนี้ราคากำลังจะวิ่งลงมานะครับซึ่งเป็นข้อดีเลยผมอยากให้มันวิ่งลงมาเนี่ยถึงประมาณเส้นเหลืองนะครับผมซึ่งก็คือประมาณแถวๆตรงนี้นะครับซึ่งราคาก็อาจจะวิ่งมาถึงได้เนาะแล้วก็อาจจะมีการทำซัพพอร์ตถูกไหมครับผมจะบายหาจังหวะบายเมื่อมันทำซัพพอร์ตนะเพื่อให้ราคาเนี่ยดันขึ้นต่อได้นะอันนี้คือที่คิดไว้ในหัวนะมองเป็นบายไว้เนาะ